ย PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่ Rapper Lawyer ค่ะที่จะย่อยประเด็นทางกฎหมายให้กลายเป็นบทเพลงฮิปฮอปสนุกสนุกพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะขอแนะนำรายการ Rapper Lawyer ค่ะซึ่งเราจะนำเอาประเด็นทางด้านกฎหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละมาทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นผ่านบทเพลงฮิปฮอปแล้วก็ละครวิทยุนะคะที่จะจำลองเอาสถานการณ์ทางด้านกฎหมายที่ชวนปวดหัวเนี่ยแล้วก็มาแนะนำวิธีการรับมือให้ด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่มีพัสดุมาส่งครับอ๋อโอเคครับวางไว้ที่หน้าบ้านผมได้เลยนะพี่โอเคครับวางหน้าบ้านสวัสดีครับสั่งอะไรมาวะเพื่อนมือถือใหม่เว้ยเชดยังเอาอะได้มาจากไหนอะ Marketplace เว้ยปล่อยยังถูกเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้เข้าไปส่องมาละชีวิตดีทรงไม่น่าใช่โจรนะทรงดีวิถีโจรเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวไปเอามาแกะให้ดูเลยเตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อนให้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เขาถ่ายรูปตอนแพ็กส่งให้แบบไม่ต้องเน้นดวงอ๋อให้เพื่อนกล่องสวยไม่หลอกลวงเปิดดูข้างในหน่อยสินั่นไงข้างในเป็นมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงทำไมมันเป็นมะม่วงกล่องใช่แต่ข้างในหลอกแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องเน้นดวงเฮ้ยเดี๋ยวมือถือกลายเป็นมะม่วงเราว่าเราโดนแล้วแหละไอ้พวกหลอกลวงจะต่อยให้ร่วงเฮ้ยโดนไปเท่าไหร่20,000กว่าบาทเลยเพื่อนทำไงดีอะเข้าทางมาเลยครับพี่สวัสดีครับผม Rapper Lawyer มีอะไรให้ช่วยครับผมซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงครับพี่ช่วยหน่อยฮะโอเคซื้อของแล้วไม่ได้ของที่เขานั้นโพสต์ขายจะผิดสเปคจะไม่ได้ของหรือของมันเสียหายขั้นตอนเขามีน้องทำตามนี้มันอาจจะช่วยน้องได้คนโกงความผิดอาญามันก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย1คือรวบรวมหลักฐานที่มีที่คุยที่แชทกันไว้หลักฐานโอนเงินชื่อเลขบัญชีแคปไว้เว็บไซต์โปรไฟล์ก็ดีพวกสำเนาบัตรคนขายรวบรวมเอาไว้ดำเนินคดีนะขั้นตอนที่2ก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้ๆตำรวจจะดำเนินการให้ธนาคารดูความเคลื่อนไหวจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเอาไว้เรียกเขามาสอบปากคำว่าเขาได้ทำความผิดจริงไหมโหพี่นี่ผมต้องรออย่างเดียวเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่มาพี่ใจเย็นน้องมีใบแจ้งความแล้วตั้งใจฟังให้ผู้เสียหายไปดำเนินการที่ธนาคารเอาใบแจ้งความไปแจ้งบอกแบงค์ที่เราโอนเงินปลายทางสาขาไหนๆก็ได้ขอให้เป็นแบงค์เดียวกันบัญชีจะถูกอายัดให้ไม่สามารถทำธุรกรรมติดตามรายการ Rapper Lawyer ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกับพอดคาสต์รีวิวค่ะ